เสียงลำโพงใหญ่หากถูกใจช่วยกันกดแชร์กดไลค์หัวใจรัวร้องใครจะไม่สนหากคุณพี่คนนี้ไม่แค่ไม่สนคนในครอบครัวเนี่ยแบ่งทันรัวรัวที่ตัวหนูเงาหลุดความเป็นชายข้างในตัวคุณแล้วเดินเข้ามาพิสูจน์ทำนิบบอกให้ฟันทึกวิดีโอโอ้ยมาเรียกเขามามาดูขอยอตีบอลรับมิกออฟไงคุณพี่เซ็กซี่ไหมครับอยู่ข้างมารับยอนดีดีกว่าผู้คนมากมายขอยอตีบอลรับมิกออฟไงคุณพี่เพลงดีไหมครับแต่น้องกำตันหาอาหาตาของพวกผู้ชายคือตีไม่ได้ขายตัวนะพี่ที่ก็ต้องแต่ตัวเพราะชีพคุณนะพี่คุณเดาว่ารักง่ายโง่ชอบความผิดรอบโลกกูใส่คอสั้นกูต้องห้ามโกรธต้องยกลั่นก็ชอบเต้นโกรธจะงงดังทำหากินด้วยชีพสุจริตอย่ามาดูถูกในสิ่งที่กูเชื่อมันที่เดินเข้ามาเมื่อกี้พี่ ผมยิ้มแล้วก็จิ้มผมเฉยรู้ตัวผมหน้าตาดีเธอก็จะมาอีกก็ไม่ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าจะผมไปดังจะผมไปบ้างแล้วเขาหน้าตาเขินไม่เอาแบงค์นี่ไม่เอาแบงค์ห้าไม่เอาแบงค์สามรถปิดออฟไงคุณพี่เซ็กซี่ไม่ครอบอยู่เครื่องบนรถยนต์ดีดีกว่าผู้คนมากมายขอโยตีบนรถปิดออฟไงคุณพี่เครื่องดีไหมงามแต่ลองกับตันหาอาฮับตาของผู้ชายแต่ลองกับตันหาอาฮับตาของผู้ชายชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมเก่งทัชยะจาก The Voice Thailand Season 1หายใจคำแรกก็รู้แล้วว่าใครชัดมากเป็นไงบ้างครับเก่งไปทำอะไรมาบ้างเล่าพวกเราฟังหน่อยก็The Voice สร้างเก่งแล้วเก่งก็ได้ออกไปใช้ชีวิตในเก่งทัชยะนะครับได้อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยนะครับก็เป็นศิลปินแล้วก็ทำหลายๆอย่างครับเราทำค่ายเพลงที่เกี่ยวกับอนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วก็ส่งต่อไม้ผลัดทางวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชนด้วยนะครับโอ้ดีมากต้องขอบคุณ The Voice นะครับเพราะว่าถ้าไม่มี The Voice ก็ไม่มีเก่งนะครับเยี่ยมเดี๋ยวอันนี้แป๊บนึงนะฮะผมอยากให้ทีมงานดูในสตูก่อนว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนมีงูเห่าในสตูของเราอยู่เป็นไงฮะเขาเหนื่อยเขาหายใจใช่หรองูเห่าเลยล่ะเดี๋ยวไปกัดน้องเก่งเขาทำไงเนี่ยนี่ศิลปินที่โอ้โหทั่วโลกเขารู้จักกันหมดนะเนี่ยผมอยากถามคำถามนึงครับครับถามจริงๆนะอันนี้แข่งหรือโชว์มาแข่งครับผมอ้ายาร้องแบบมึงจดชื่ออะไรเขายังไม่ได้เลือกเก่งทัชยะนักรบของปองกูลร้องแบบมีความสนุกมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็สิ่งที่ไม่เคยหายไปจากตัวเก่งเลยคือไดนามิกความหนักเบาโคตรดีเลยมีความเป็นเสพาอยู่ข้างในมีความเป็นร็อกมีทุกๆอย่างเลยอยู่ข้างในโอ้แล้วก็ทำกันบ้านโน้ตมาโคตรดีเลยโน้ตแบบโอ้ยวู้ฮู้เก่งสมชื่อจริงๆคือมากี่ทีเขาก็กดกัน4คนคือเก่งแม่งโคตรเก่งคนนี้แม่งเรียงโน้ตปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเมื่อกี้พี่ฟังว่ามานั่งออกเสียงอยู่ในตัวเองไอ้ก็ไม่ได้
ม่ได้แล้วก็ตัดไปไม่ใช่โอ้รีบจังเลยผมหมายถึงว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าอยากร้องได้ทำงานด้วยเราจะเอนเตอร์เทนด้วยเขาจะเปิดโลกเราไปด้วยสนุกสนานจริงๆการกลับมาครั้งนี้ครับตัวเก่งไม่ได้คิดว่าเหมือนกับเรามาแข่งกันนะครับผมรู้สึกว่า10ปีที่ The Voice ก้าวมาแล้วเราอายุเท่ากับ The Voice เลยผมรู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้จริงๆตัวเก่งเรามีชื่อเสียงแล้ว The Voice ให้ชื่อเสียงเรา The Voice ให้รายได้เราเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวแบ่งปันสังคม The Voice ให้ความภาคภูมิใจที่ให้เก่งเป็นแรงบันดาลใจในการที่ทำศิลปะร่วมสมัยเพราะโชว์ทุกๆโชว์ที่เป็นแรงบันดาลใจทุกคนมันเกิดจากโชว์บนเวที The Voice เราได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะครับแม้กระทั่งเวลาผมก้าวเท้าออกไปข้างนอกนะครับนอกประเทศนะครับเวลาคนถามว่ามาจากที่ไหนผมก็จะบอกว่าทัชยะ from The Voice Thailand เพราะว่า The Voice อ่ะมันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะ worldwide แล้วเวลาพูดเราก็ภาคภูมิใจในแบรนด์นี้นะครับดังนั้นการกลับมาครั้งนี้ผมกลับมาเพื่อขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทีมงานนะครับขอบคุณวงนะครับวงเดอะบิกินนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆโค้ชทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณเฮียเป็นเหมือนพ่อนะเป็นเหมือนพี่ชายแล้วก็เวลาเราเจอกี่ดราม่านะครับในวงการนะเฮียจะแนะนำแบบได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ไม่ว่ารางวัลในมือของเก่งจะมีกี่รางวัลกับเหรียญมันจะมีกี่เหรียญก็แล้วแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของตัวเก่งหรือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแต่มันคือความภาคภูมิใจของ The Voice Thailand ด้วยเพราะเวทีนี้สร้างผมขึ้นมานะครับดังนั้นกลับมาครั้งนี้คือจะมาขอบคุณจริงๆแล้วก็จะทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอบคุณที่รายการได้ชวนมาแล้วก็เก่งจะทำให้เต็มที่ครับโอ้ถามเก่งมาดีกว่าครับว่าการกลับมาของเก่งครั้งนี้คิดอะไรไว้บ้างอยากจะอยู่กับโค้ชคนเดิมไหมหรือจะลองเปลี่ยนโค้ชดูหรืออะไรยังไงบ้างผมมีประสบการณ์ที่ดีครับกับเวที The Voice ครับการอยู่กับเฮียมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยกำลังคิดว่าถ้ากลับไปอยู่กับเฮียรอบเนี้ยถ้าเกิดมันไม่สมหวังมันจะประสบการณ์เดิมที่มันดีเนี่ยเพราะคราวที่แล้วมันใกล้มากๆนะมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันเหมือนมีแผลนะครับอยู่แล้วนะเราแค่กลัวว่าถ้าไปไม่ได้เท่าเดิมหรือไปได้น้อยกว่าเดิมมันจะซ้ำแผลเก่ามั้ยในขณะเดียวกันถ้าเลือกแบบโค้ชท่านอื่นนะครับมันอาจจะสมมติว่าไปไม่ได้เท่าเดิมมันอาจจะเปลี่ยนแผนแต่ว่าไม่เจ็บเท่าเดิมก็เลยกำลังชั่งใจฮะผมขอเลิกเลยนะครับผมชอบซาดิสครับขออยู่กับเฮียครับรอดูเลยอะไรปวดหัวหมดแล้วเนี่ยอะไรของมึงเก่งทัชยะเนี่ยถ้าพูดถึงการร้องเนี่ยแค่หาวเนี่ยคนยังจำสไตล์ได้หาวยังมีสไตล์ของเขาเองเลยโคตรดีใจเลยที่เขาได้กลับมายืนอยู่ตรงนี้ซีซั่นหนึ่งอ่ะผมเชียร์เขามากเลยนะจริงๆไม่ต้องหันก็รู้ว่าเก่งเก่งทัชยะนี่ไม่คิดว่าจะมาเพราะผมรู้สึกว่าเขาดังแบบแชมป์ไปแล้วอ่ะก็ดีใจที่เขากลับมาสร้างสีสันให้กับ The Voice แล้วก็น่าจะเป็นคนที่ทำให้โจเครียดมากอีกคนหนึ่งทัชยะกลับมานี่แบบโหเราเคยผิดหวังร่วมกันมาแล้วอ่ะซึ่งทุกซีซั่นเราทำเต็มที่คือกูก็ไม่มั่นใจว่ากูจะทำอะไรให้มันดีกว่านี้ได้หรือเปล่าไอ้คนนึงไอ้โค้ชก็เครียดไอ้เด็กก็ซาดิสก็เอ้าก็อยู่กันไปเดี๋ยวได้คงได้ดูอะไรมันๆแน่นอน